ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26กันยายนที่จะถึงนี้ถึงวันที่5ตุลาคม2554ณศูนย์หย่อมถนนสุขสันต์รังสรรค์ตรงเสียงตึ้งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าได้รับการยอมรับจากประชาชนด้วยดีซึ่งสามารถดูได้จากจำนวนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีสำหรับการจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ปี2554นี้ภายใต้แนวคิดกินกายกินใจปลอดเหล้ากินเจกินอย่างพอเพียงก่อนมันมีที่ต่างๆทั้งวัดทั้งศาลเจ้าจำนวนมากมายเทศบาลนครหาดใหญ่ได้สนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับในปีนี้เราได้ตั้งงบไว้ทั้งกรณีที่เป็นเงินอุดหนุนรวมทั้งเงินที่จะเบิกจ่ายจากเทศบาลทั้งสองส่วนนี้รวมแล้วเป็นเงิน 950,000 บาทแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเงินทั้งหมดนะครับยังมีอีกหลายภาคส่วนที่มาสนับสนุนซึ่งในงานนี้ทางสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาโดยคุณสุรพลกับพลานุวัฒน์คุณวีรยศเวชาพินันท์แล้วก็ท่านที่ปรึกษาคือคุณรุ่งรัตน์ชัยจิระที่คุณจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการดำเนินการในนามภาคเอกชนซึ่งเราได้จัดงานร่วมกันมาทุกปีวันนี้เป็นการแถลงข่าวนะครับโดยการประสานงานของวัดถาวรและก็คุณชัดแก้วพุทธเสนีซึ่งเราตั้งใจว่างานนี้เราจะทำให้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้จังหวัดไหนๆในประเทศไทยThank you.
we are very lucky that together with all the organizations and the municipality and the temples and the localorganizations together, we are celebrating the vegetarian festival with very grandfully. This is our great opportunity. เป็นสิ่งที่ดีมากครับโยมเพราะว่าเนี่ยเราถ้ามองเห็นแล้วกินสิบวันอย่างเดียวเราถามคือทำแบบหัวใจและเมตตาใหญ่ขึ้นนะครับโยมไม่ว่าเราทำสิบวันและหนึ่งวันและปีและทั้งชีวิตความหมายของเนี่ยด้านหลังมันมีเมตตาเพราะว่าถ้าเรากินมังสาอะไรเนี่ยเรายอมเรียกว่ามังสามังสวิรัตใช่ไหมครับnon vegetarian right non vegetarian that one so that is like when we say we do not include the life there but behind that we have life we are taking the life of other people